สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกกุหลาบมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวชาริบินเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะสีเหลือง2เส้นสีขาว2เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ36เซนติเมตรค่ะตัดทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเรียงให้เสมอกันค่ะแล้วก็วัดนะคะลงไปนะคะให้ได้ความยาว9เซนติเมตรครึ่งค่ะพับลงไปเลยค่ะวางลงไปเลยนะคะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะเราจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่1ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมานะคะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1มานะเนี่ยจับตรงรอยพับนะคะเราเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะเสร็จแล้วนะคะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะดึงเส้นริบบิ้นนะคะให้กว้างๆนะคะเราก็กางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้พับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างค่ะพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายมือนะคะพับมาทางขวาสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้พับลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาทางซ้ายเราดึงออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะเราสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นนะคะทะลุออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวาค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นที่อยู่จากทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมานะคะจับริบบิ้นนะคะพาดมานะคะพาดเฉียงออกมาทางขวามือค่ะหลังจากนั้นตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะเนี่ยค่ะตั้งขึ้นไปด้านบนนะคะเส้นสีขาวนี่นะคะเส้นสีขาวนี่ค่ะเอาหลบมาด้านในค่ะเนี่ยค่ะหลบมาด้านในนะคะต่อมาพาดเฉียงไปนะคะตรงกลวยสีเหลืองพาดเฉียงออกมานะคะทางขวามือค่ะเสร็จแล้วตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะต่อมานะคะเส้นสีเหลืองเนี่ยนะคะเส้นสีเหลืองนี้ให้ล่อลงมาอยู่ด้านล่างค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเส้นต่อมาค่ะขั้นตอนต่อมาก็คือเส้นสีขาวนี้ให้พาดมานะคะที่กลวยสีขาวชี้ออกมานะคะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางขวามือ
จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะ3เส้นนี้หลบมานะคะต่อมานะคะพาดเฉียงมานะคะที่กล้วยสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นออกมานะคะชี้ออกมาทางขวามือจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจับ3เส้นนี้รวบไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จับปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะหลังจากนั้นนะคะพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกล้วยสีขาวค่ะปลายริบบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างนะคะเนี่ยค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเมื่อกี้เราทำสีขาวไปแล้วต่อไปเป็นสีเหลืองนะคะหรือว่าเส้นที่อยู่ด้านนอกสุดนะคะเราก็จับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะจับตั้งฐานขึ้นไปด้านบนนะคะหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะพับปลายริบบิ้นนะคะตรงกลางเส้นนะคะกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่กล้วยสีเหลืองค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่อยู่นะคะด้านบนสุดก็คือสีขาวค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นพับปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวาค่ะหลังจากนั้นก็พับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกล้วยสีขาวค่ะนี่ค่ะดึงออกมานะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นสีเหลืองค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะพับปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะพับตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะตรงกล้วยสีชมพูเนี่ยนะคะกล้วยสีเหลืองนี่นะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวนะคะจะเริ่มทำเส้นสีขาวที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะของเส้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็พับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกล้วยสีเหลืองค่ะสอดลงไปนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไว้ดึงทีเดียวนะคะเส้นที่เราจะทำนะคะก็คือเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะนี่นะคะอยู่ใต้ล่างเส้นแรกที่เราทำนะคะจับขึ้นมาด้านบนของเส้นนะคะแล้วก็พับปลายริบบิ้นนะคะกลับมานะคะทางซ้ายค่ะเราสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกล้วยสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือเส้นสีขาวจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนของเส้นนะคะหลังจากนั้นนะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกล้วยสีเหลืองค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะแล้วเราก็พับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่ะเราก็ค่อยๆดึงนะคะทีละเส้นเลยค่ะไล่ไปเลยค่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดมานะคะทางขวาเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่นะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องป๋อด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ